ทองทานประกาศเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่รอฟังแถลงนโยบายเดือนกย.ข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 11:43 น.แพทองทานประกาศเดินหน้ากระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ของโอกาสของคนไทยทุกคนเตรียมแถลงนโยบายเดือนกย.เมื่อเวลา 11:00 น.วันที่18สิงหาคม2567ที่ทำการพักเพื่อไทยภายหลังพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีแถลงว่าขอขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรผู้มาจากการเลือกตั้งของประชาชนอีกครั้งพรรคร่วมรัฐบาลและประชาชนทุกคนขอบคุณที่ได้มอบความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31วันนี้ดิฉันให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดขอบคุณนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจตลอด1 ปีที่ผ่านมาถึงแม้ดิฉันจะไม่ได้วางแผนในการเป็นนายกรัฐมนตรีในครั้งนี้มาก่อนแต่ขอให้ทุกท่านมั่นใจได้ว่าดิฉันพร้อมและเต็มใจที่จะรับใช้ประชาชนอย่างสุดความสามารถตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งที่มีความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่พาประเทศชาติผ่านอุปสรรคผ่านปัญหาต่างๆนางสาวแพทองทานกล่าวว่าประเทศไทยของเรายังมีปัญหาเรื่องปากท้องที่รอการแก้ไขอยู่และตั้งใจว่าการได้รับตำแหน่งนี้ตนมีความมุ่งมั่นในการทำให้ปากท้องของพี่น้องประชาชนดีขึ้นมีความตั้งใจที่จะผลักดันนโยบายทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ปัญหายาเสพติดยกระดับระบบสุขภาพทุนหน้า30บาทรักษาทุกที่รวมถึงการผลักดัน Thailand Soft Power อย่างต่อเนื่องที่เริ่มทำมาตั้งแต่ต้นนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าตนมีความตั้งใจจะร่วมงานกับทุกภาคส่วนเพื่อผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงขอให้ทุกท่านติดตามการแถลงนโยบายอย่างเป็นรูปธรรมได้ในเดือนกันยายนนี้สุดท้ายอยากจะขอขอบคุณพลังที่สำคัญที่สุดพลังอันยิ่งใหญ่คือพลังของพี่น้องประชาชนทั้งที่เลือกและไม่ได้เลือกตนดิฉันขอสัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้อย่างเต็มความสามารถโดยที่ไม่มีการแบ่งแยกความแตกต่างทุกเพศทุกวัยทุกความหลากหลายดิฉันในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31ในฐานะแม่ในฐานะลูกในฐานะเพื่อนดิฉันมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำให้ประเทศไทยทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทยเป็นพื้นที่ของโอกาสเป็นพื้นที่ที่คนไทยกล้ามีความฝันกล้ามีความคิดสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองนายกรัฐมนตรีกล่าวอ่านเปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแพทองทานเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแห่ยินดีอิงแพทองทานนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองทานรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองทานร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้างวิกเตอร์ผนึก SISB สคูลหนุนแบดมินตันเยาวชนไทยหวังตามรอยรุ่นที่กีฬาวันที่18สิงหาคม2567 15:32 น.นายหมิงชิงจางกรรมการผู้จัดการบริษัทวิกเตอร์สปอร์ตประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยมิสเตอร์เควินโคผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพSISB สคูลร่วมเป็นประธานจัดแถลงข่าวออฟฟิศโคออเปเรชั่นแพทเนอร์ซิกนิ่งเซเรโมนีสนับสนุนนักกีฬาเยาวชนพร้อมลงนามเซ็นสัญญาสนับสนุนความร่วมมือระหว่างวิกเตอร์และโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ SISB สคูล
ซึ่งภายในงานได้มีการมอบอุปกรณ์แบดมินตันและทุนการศึกษาโดยมีนักกีฬาแบดมินตันทีมชาติไทยกายณัชกรผู้สีดีกรีแชมป์แบดมินตันเยาวชนโลกชายเดี่ยวอิตาเลียนจูเนียร์2023พร้อมเยาวชนทีมชาติไทยอาทิลูคัสเอกรัตน์เวทเลอร์สุรดาเวชภานีและสุภวิทย์เพชรวารินเข้าร่วมงานที่ห้องประชุมแบล็คบ็อกซ์โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ SISB School เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาโดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างอบอุ่นซึ่งกีฬาแบดมินตันถือเป็นกีฬาชั้นนำของโลกและของประเทศไทยที่ล่าสุดได้สร้างชื่อเสียงจากวิวกุลวุฒิวิทิตสารด้วยการคว้าเหรียญเงินในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2024กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสที่ผ่านมาด้านนายหมิงชิงจางกล่าวว่าในฐานะแบรนด์อุปกรณ์แบดมินตันวิกเตอร์เรามีความภาคภูมิใจและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนเยาวชนไทยซึ่งได้ร่วมมือกับทางโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพSISB School ที่ในอนาคตเยาวชนเหล่านี้พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนทีมชาติและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศชาติต่อไปขณะที่มิสเตอร์เควินโคผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพกล่าวว่าในฐานะผู้บริหารโรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพมหานครเรามีความยินดีที่ได้ร่วมเซ็นสัญญากับวิกเตอร์โดยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของกีฬาแบดมินตันซึ่งทางโรงเรียนของเรามีนักแบดมินตันฝีมือดีที่ศึกษาอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้และมุ่งหวังพัฒนานักกีฬาแบดมินตันไทยในระดับเยาวชนให้ก้าวทัดเทียมสู่ระดับสากลและเป็นกำลังของเยาวชนทีมชาติในอนาคตด้านสาปริณาโสภิตาเวดเดอร์นักแบดมินตันเยาวชนกล่าวว่าต้องขอขอบคุณทางวิกเตอร์ที่เข้ามาสนับสนุนอุปกรณ์การแข่งขันทำให้พวกเราทุกคนได้มีอุปกรณ์ระดับโลกใช้ฝึกซ้อมและแข่งขันทางพวกเราทุกคนจะตั้งใจฝึกซ้อมดำเนินรอยตามรุ่นพี่ทีมชาติไทยและสร้างผลงานต่อไปให้ดีที่สุดเปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31ข่าวด่วนวันที่18สิงหาคม2567 10:35 น.เปิดภาพพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31โดยมีครอบครัวชินวัตรทักษิณเศรษฐาแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลรัฐมนตรีและส.ส.เพื่อไทยร่วมพิธีเมื่อเวลา 9:29 น.วันที่19สิงหาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าร้อยตำรวจตรีอาภัทสุขนันท์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอัญเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31เดินทางมาถึงที่อาคาร Voice Space โดยมีครอบครัวชินวัตรนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีคุณหญิงพจมานดามาพงศ์นายพานทองแท้ชินวัตรนางสาวพินทองทาชินวัตรคุณากรวงพร้อมด้วยครอบครัวนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรครัฐมนตรีและส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าร่วมพิธีจากนั้นเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่31ว่าพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระบาทสมเด็จพระปรมินทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าด้วยความเป็นนายกรัฐมนตรีของนายเศรษฐาทวีสินได้สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรค1 4ประกอบมาตรา160 4 5
และประธานผู้แทนราษฎรได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่16สิงหาคม2567เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวแพทองธารเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรอาศัยอำนาจตามความในมาตรา158ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวแพทองธารชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2567เป็นปีที่9ในรัชกาลปัจจุบันต่อมานางสาวแพทองธารกล่าวภายหลังรับสนองพระบรมราชโองการเสร็จสิ้นแล้วได้เข้าไปไหว้ขอบคุณบรรดารัฐมนตรีรวมถึงนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีและส.ส.จากนั้นได้เข้าไปสวมกอดคุณหญิงพจมานดามาพงมารดาและนายทักษิณชินวัตรบิดาโดยคุณหญิงพจมานถึงกับหลั่งน้ำตาร้องไห้ด้วยความยินดีก่อนจะไปกอดพี่ชายพี่สาวแล้วมาสวมกอดกับนายปิดกสุขสวัสดิ์สามีซึ่งทุกคนในครอบครัวพร้อมทั้งนอสอแพทองธารถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันและยินดีอ่านแห่ยินดีอิงแพทองธารนั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีคนที่31ทักษิณยิ้มหน้าบานบอกดีใจอ่านแพทองธารรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่31อ่านแพทองธารร่ำไห้ลั่นจะทำให้ประเทศนี้เป็นประเทศแห่งโอกาสทำหน้าที่ด้วยหัวใจที่เปิดกว้าง